can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆใน5นาทีให้คุณได้ฝึกฝนนะครับเรียนรู้กับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT นะฮะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นี้เสี่ยงกับการเกิดไวรัสนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์กันไปแล้วมาดูวิธีการป้องกันไวรัสกันดีกว่าครับ Oh, look at the screen. It looks like a warning. Can you help me? Let me see. It's told virus foul. It's a thousand virus. I'll get rid of it. Oh, wait. I'd prefer if you taught me how to do it in case it happens again. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry.เมื่อไวรัสบุกส่วนใหญ่จะขึ้นคำว่า warning warning ก็คือคำเตือนนั่นเองมาจากคำว่า warn ต่อมาข้อความว่า virus found นะครับแปลว่าไวรัสถูกพบหรือเจอไวรัสแล้วนะครับก็จะปรากฏขึ้นอีกคำหนึ่งก็คือ threat found อันนี้ก็คือว่าพบการคุกคามแต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับไวรัสนะครับและถ้าเจอไวรัสก็ต้องหาโปรแกรมปราบไวรัสแจ๋วๆมาปราบครับอีกคำที่คุ้นนะครับก็คือ spyware นะครับจะมาในรูปประโยคแบบนี้นะครับ Windows has detected spyware infection แปลว่าโปรแกรม Windows ของคุณมีการติดเชื้อหรือถูกคุกคามจาก spyware แล้วครับ It's pretty easy you just download an antivirus program from the internet And then follow the instructions step by step. Oh, I see. You can also protect your computer before getting a virus by setting up a security zone. การป้องกันดีกว่าการแก้ไขนะครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็เป็นอีกทางหนึ่งเราสามารถตั้งค่าเขตปลอดภัยนะฮะหรือ security zone นั่นเองนะครับด้วยการ set up security zone โดยบอกเพื่อนแบบนี้นะครับYou can also protect your computer from getting virus by setting up security zone. แปลนะครับป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสโดยการตั้งค่าเขตปลอดภัยแล้วก็บอกวิธีการตั้งค่าได้แบบนี้ครับ Go to Internet Explorer and select options in the tools. ไปที่ Internet Explorer แล้วก็เลือก option ในเมนู tools นะครับ Then select tab security and select zone setting and then click OK.จากนั้นเลือก security และเลือกตั้งค่าที่ zone setting แล้วก็กด OK next select custom and then select setting ต่อไปก็เลือก custom และเลือก setting หรือตั้งค่านั่นเองครับ after that select the menu of reset setting then select high security จากนั้นก็เลือกตั้งค่าเริ่มต้นแล้วก็เลือกการป้องกันระดับสูง and finally click OK สุดท้ายกดที่ OKYou can also protect your computer from getting a virus by setting up a security zone. Oh, tell me how. Go to Internet Explorer and select option in the menu of tools. And then select tab security and select zone setting and then click OK.Next, select custom and then select setting. After that, select the menu of reset setting, then select high security, and finally click OK. That's it. Ah, great. วันนี้ได้สับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันไปมากมายเลยนะครับยังไงก็หมั่นฝึกฝนทบทวนนะครับแล้วก็พูดบ่อยๆภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วกลับมาติดตาม Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes you can. Yes you can. Oh. Yes you can.